สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้นักเรียนมีนัดไหมคะมีนัดกับโอเน็ตนะคะพรุ่งนี้นักเรียนต้องเตรียมตัวนะคะเข้าห้องช้าได้ไหมไม่ได้ดังนั้นนักเรียนก็ต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้เลยว่าพรุ่งนี้เรามีนัดสำคัญนะคะหรือไม่นักเรียนก็ตั้งนาฬิกาปลุกไปเลยแล้วก็เตรียมไว้พร้อมเลยพรุ่งนี้นะคะอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องนำมามีอะไรบ้างนักเรียนก็เตรียมมาให้พร้อมพรุ่งนี้วิชาแรกที่สอบก็คือวิชาคณิตศาสตร์ฝากไว้นะคะนักเรียนเวลาทำให้นักเรียนคิดให้รอบคอบคิดให้ดีที่สุดแล้วค่อยตัดสินใจตอบลงไปถ้านักเรียนข้อนี้นักเรียนเกิดปัญหาว่าเราคิดไม่ได้นักเรียนอย่าเพิ่งใช้ verb to doนะคะนักเรียนข้ามไปก่อนแต่อย่าลืมนะคะบางคนข้ามในกระดาษคำถามแต่เวลานักเรียนทำลงในกระดาษคำตอบนักเรียนไม่ได้ข้ามปรากฏว่าพอถึงข้อ20เอ๊ะทำไมเราประกาศได้แค่เพียง19ข้อดังนั้นนักเรียนต้องมีความรอบคอบพอทีนี้เวลานักเรียนกลับไปปั๊บนักเรียนก็เกิดความตระหนกตกใจโอ้ยเวลาก็ใกล้จะหมดทำอะไรก็เริ่มไม่ทันนะดังนั้นนักเรียนต้องมีความรอบคอบแล้วก็มีสมาธิมีสติเวลาทำข้อสอบทุกข้อที่ทำให้นักเรียนคิดก่อนนะคะ อย่าทำไปโดยที่ไม่ได้คิดเพราะว่าผลที่ตามมาก็คือผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนจะไม่ดีนะคะเอาละค่ะวันนี้ทบทวนนิดหนึ่งจำนวนเฉพาะค่ะเริ่มค่ะ ต่อไปสูตรการหาพื้นที่พื้นที่รูปวงกลม2 π/r นักเรียนพลาดแต่เริ่มต้นแล้วพื้นที่รูปวงกลม π/r ยกกำลัง2 π/r ยกกำลัง2หมายความว่าถูกต้องความยาวเส้นรอบวง2 π/r นะคะ r คือ2 r คือเส้นผ่านศูนย์กลาง π มีค่าประมาณ0.14 หรือ 3.14 ต่อไปพื้นที่รูปสามเหลี่ยมยังไม่แม่นนะคะเหลือเวลากลางวันนี้ไปให้แม่นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรนะคะนักเรียนเพี้ยนไปแล้วเนี่ยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้างคูณความยาวนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเศษ1ส่วน2คูณ6คูณ2ความยาวเป็นขยงมุมอีก1สูตรความสูงคูณความยาวฐานพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเศษ1ส่วน2คูณ6คูณ6ยาวเป็นแหงมุมอ่ะปรบมือเป็นกำลังใจนักเรียนให้หยิบสมุดขึ้นมาเป็น5ข้อสุดท้ายก่อนสอบโอเน็ตแล้วเรียนลองตั้งใจทำที่ว่าถ้าเกิดเป็นการสอบโอเน็ตวันนี้นักเรียนจะได้สักกี่คะแนนพร้อมแล้วข้อที่1วิรัตกู้เงิน 50,000 บาทเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ9ต่อปี
ถ้ากู้เงิน219วันต้องส่งเงินรวมเท่าใดนักเรียนเห็นโจทย์ลักษณะแบบนี้ปั๊บนักเรียนต้องนึกเลยว่าเอ๊ะอะไรคือส่วนที่โจทย์กำหนดให้คุณครูให้เทคนิคในการมองนะคะถ้ามีตัวเลขอยู่ติดกับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะมันคือส่วนที่โจทย์กำหนดให้นักเรียนสามารถนำไปแปลความหมายการแปลความหมายแปลได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งนักเรียนแปลออกมาเป็นความเรียงเป็นบอกเล่าเลยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ9หมายความว่าถ้าเรากู้เงินเท่าไหร่ดอกในเวลา1ปีดอกเบี้ยเท่าไหร่แบบที่2นักเรียนเปลี่ยนอยู่ในรูปของเศษส่วนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ9ต่อปีนะคะก็หมายความว่าเศษ9ส่วน100ของเงินต้นข้อนี้ก็ไม่ได้หาซ้ำซ้อนเลยนะคะพอนักเรียนหาดอกเบี้ยออกมาแล้วนักเรียนดูส่วนท้ายของโจทย์ในข้อนี้พอนักเรียนหาดอกเบี้ยออกมาแล้วโจทย์ไม่ได้ถามเงินรวมนักเรียนก็หาความหมายต่อคำว่าเงินรวมคืออะไรเงินรวมก็คือนำเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยที่เสียไปผ่านไหมผ่านนะคะต่อไปข้อที่2ตัวประกอบเฉพาะของ120มีกี่จำนวนวิเคราะห์โจทย์ให้ดีนะคะตัวประกอบเฉพาะของ120มีกี่จำนวนก่อนอื่นนักเรียนมาศึกษาคำว่าตัวประกอบบางครั้งแล้วข้อสอบอาจจะไม่ถามตัวประกอบเฉพาะอาจจะถามแค่ตัวประกอบนักเรียนลองมาดูคำว่าตัวประกอบก่อนคำว่าตัวประกอบหมายความว่าจำนวนนับใดที่นำไปหารจำนวนที่คุณครูกำหนดให้แล้วลงตัวแสดงว่าจำนวนนับนั้นก็เป็นตัวประกอบของ120เวลาเราศึกษาหาจำนวนนับของตัวประกอบนี้นักเรียนก็ต้องเริ่มตั้งแต่จำนวนนับอะไรคะ1นักเรียนก็ต้องมองเอ๊ะ1หาร120ได้ไหมถ้า1หารได้1ก็เป็นตัวประกอบต่อไป2หารได้ไหมจนกระทั่งถึง120ลืมหรือยังที่เทคนิคในการหาตัวประกอบหาคู่กลางตัวกลาง1หารได้ไหม2หารได้ไหมแล้วไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดนั้นมาตอบตัวประกอบเหล่านั้นถามว่าตัวประกอบใดที่เป็นจำนวนเฉพาะเขาเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนักเรียนท่องจำนวนเฉพาะได้แล้วนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเอาจำนวนเฉพาะมาพิจารณาก็ได้ลองดูนักเรียนก็ลองดูว่าเอ๊ะจำนวนเฉพาะตัวใดที่หาร120ได้ลงตัวแล้วก็ตอบไปได้เลยผ่านนะผ่านไหมต่อไปข้อที่3วันนี้ให้คิดหนักส่งท้ายนายดำเลี้ยงเป็ดไว้400ตัวเลี้ยงไก่ร้อยละ40ของเป็ด
ถามว่านายดำเลี้ยงทั้งเป็ดและไก่รวมกันกี่ตัวนักเรียนศึกษาเลยวิเคราะห์จากโจทย์เลยนะคะคิดตามนะนายดำเลี้ยงสัตว์ไว้2ชนิดคือเลี้ยงเป็ดกับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเราทราบคือเลี้ยงไว้400ตัวแต่นายดำเลี้ยงไก่ไว้ร้อยละ40ของเป็ดตอนนี้นักเรียนทราบไหมว่าไก่กี่ตัวไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าเลี้ยงไก่ร้อยละ40ของเป็ดร้อยละ40เขียนในรูปของเศษส่วนมันก็คือเศษ40ส่วน100ของคือเครื่องหมายคูณเป็ดเท่าไหร่400พอนักเรียนหาคำตอบออกมาแล้วตรงนั้นคือจำนวนไก่ที่นายดำเลี้ยงแต่ตรงนั้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายพอนักเรียนทราบจำนวนของไก่แล้วโจทย์ถามว่านายดำเลี้ยงทั้งเป็ดและไก่รวมกันกี่ตัว